วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรครับพี่โกหกอะไรเอาครับผมเขาคิดว่าเป็นคนที่ไม่ชอบก้าวไกลแน่นอนแล้วก็มอนิเตอร์ทุกอย่างเพราะว่าเราเชื่อว่าน่าจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างพรรคการเมืองฝั่งรัฐบาลบางพรรคกับไอโอของทหารที่พยายามจับผิดเพราะว่าทำไมเราถึงคิดอย่างนั้นเนื่องจากว่ามันมีการทั้งตามไปถึงสิงคโปร์มีทั้งมอนิเตอร์สสรายบุคคลและที่สำคัญล่าสุดครับที่เห็นชัดเจนว่าพรรคนี้ตั้งใจไม่ใช่เพจนี้ตั้งใจที่จะดิสเครดิตก้าวไกลเพราะว่าเพจนี้เป็นคนเปิดหัวว่ามีหลักฐานชัดเจนว่าสสของก้าวไกลติดยาและเล่นยาเสพติดแต่สุดท้ายวันนี้ลบทิ้งไปแล้วนะครับลบทิ้งไปแล้วและที่สำคัญคือมีโหวตเตอร์ของบางพรรคการเมืองแชร์ทุกอย่างจากเพจนี้เพื่อมาทำลายเราและพอเราเอาข้อมูลข้อเท็จจริงไปต่อสู้กลายเป็นโหวตเตอร์คนนั้นลบแอคเคาท์หนีไปเลยอันนี้มันก็น่าสนใจหลักฐานทางเราก็มีเก็บไว้ครบคันครับมันเป็นไปได้ไหมที่คนในก้าวไกลเป็นหนอนบ่อนไส้เองเป็นไปได้ค่อนข้างยากเป็นไปได้ค่อนข้างยากครับทำไมต้องมีข้อมูลเราเยอะจังถ้าเกิดที่มองว่ามันไม่มีหนอนในก็เราถึงบอกไงว่าน่าจะเป็นการทำงานร่วมกับพรรคการเมืองเพราะว่าพรรคการเมืองย่อมมีโหวตเตอร์แล้วมีโหวตเตอร์ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศมากกว่า IO ทหารเพราะฉะนั้นโหวตเตอร์ที่ไม่ชื่นชอบพรรคตรงข้ามก็เก็บภาพแล้วก็โยนมาตรงส่วนกลางเพื่อกระจายออกมันก็เป็นวิธีการง่ายๆเราถึงค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะมีพรรคการเมืองเกี่ยวข้องแสดงว่าสุดท้ายว่าเพจนี้ตั้งมาเพื่อโจมตีเราโดยเฉพาะใช่ซึ่งเราไม่ได้กังวล นะดีซะด้วยว่ามีคนคอยมอนิเตอร์เราอะไรที่เราทำไม่ดีเราจะได้รีบแก้ไขแล้วก็รีบปรับปรุงตัวแต่อะไรที่มันเป็นไม่ใช่ข้อเท็จจริงแล้วพยายามตีฟูเพื่อที่ทำลายเราก็พยายามที่จะเอาข้อเท็จจริงมาบอกมาเล่าให้ฟังก็ดีครับจะได้ช่วยกันทำให้การเมืองมันสดใสแล้วก็ตรงไปตรงมามากยิ่งขึ้นครับ